สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่มาสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูวิธีการนะคะกำจัดนะคะเห็บหมัดจากตัวน้องหมากันก่อนนะคะซึ่งก่อนที่เราจะหยดยาเนี่ยสิ่งแรกๆที่คุณแม่ทุกคนจะต้องเตรียมนะคะก็คือเห็บหมัดบุกนะคะก็คือต้องจับน้องหมาอาบน้ำก่อนนี่แสบเขาได้แบบมาใหม่นะคะดูทำหน้าคือหนึ่งนะคะน้องหมาไม่สามารถหนีออกจากจากุซี่ได้นะคะนะคะเราจะทำจากุซี่หมากันแล้วนะคะอาบง่ายๆนะคะแถมแบบหมาดื้อๆอย่างแสบเนี่ยหนีออกไม่ได้นะคะก็ได้ฟิลไปเลยนะคะจากุซี่น้องหมานะคะแช่น้ำแบบจากุซี่เลยมีสระอาบน้ำส่วนตัวเลยอันนี้นะคะคุณแม่ซื้อจากร้านไทยวัสดุนะคะปอกให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะอย่างน้อยๆ15นาทีนะคะก็ทิ้งไว้นะคะ5ถึง15นาทีนะคะแต่ว่าคุณแม่แนะนำนะคะว่าให้ทิ้งไว้15นาทีนะคะเป็นการกำจัดเห็บหมัดจากตัวสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะต้องการให้แบบให้ครบวงจรก็คือหลังจาก15นาทีเสร็จเราเป่าขนนะคะแล้วเราถึงจะหยดนะคะยาหยดหลังนะคะเพราะช่วงหน้าฝนเนี่ยเห็บหมัดจะเยอะมากนะคะซึ่งเห็บหมัดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของโรคพยาธิในเม็ดเลือดเลยนะคะซึ่งทำให้สุนัขเลือดจางนะคะน่าโดนตีละมึงค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะน้ำมันนะคะสำหรับใส่ขนนะคะตกแต่งขนเดี๋ยวคุณแม่จะมาสอนในครั้งหลังนะคะซึ่งมีวิตามินอีสูงมากมันจะดื้อมากนะคะเราก็จะใช้น้ำมันเนี่ยใส่ขนนี้นะคะบำรุงขนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาสอนทำนะคะทำง่ายมากๆนะคะเราก็จะใช้ใดหลังจากเช็ดขนแห้งแล้วเราก็จะใช้ใดนะคะเป็นการคลีนนิ่งง่ายๆนะคะเริ่มดื้อส่วนอื่นเริ่มแห้งหมดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะหวีกันนะคะทีนี้เราก็จะใช้หวีนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะแปรงขนเขานะคะให้ดูฟูๆอย่างนี้นะคะดื้อมากเคยเป็นมากเลยมีแต่คนบอกว่าแสบดื้อทำไมแสบไม่อยากจะเลิกดื้อนะคะแก่แล้วลูกเหนื่อยอ่ะอาบน้ำทีนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ไปอาบน้ำเพราะคงโดนตีถ้าอย่างเนี้ยนี่ใส่ไม่ดีดีหน้าดีตรงหน้าเดี๋ยววันนี้จะไม่ทำขนมให้กินแล้วด้วยต้องดุกันบ้างอะค่ะปอกกันบ้างเขกหัวกระบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณแม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำคลิปนะคะที่ตัดขนทั้งตัวนะซึ่งเรากำลังตัดขนกันอยู่นะคะตัดไปเรียบร้อยแล้วนึกว่าเห็บหมัดมันบุกนะคะมาแถวนี้เขาเรียกว่าหมาจมจัดเยอะนะคะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่คุณแม่อยากจะเอามานะแต่เห็บไม่มานะแปลกมีแต่หมัดนะคะซึ่งแสบจะแพ้จะเห็นได้ว่าเป็นแดงๆอยู่นะ
ดูมันดูมันได้แค่นี้แหละวันนี้แสบทำไมยังไม่ใส่อย่างเงี้ยไม่อยากหลองไงกลัวสาวตึงไงไม่ต้องมานั่นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะลาไปกับการรีวิวแชมพูเห็บหมัดนะคะซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดและร้านพิชช็อปทั่วไปนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่องเลิฟด็อกด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่กับพี่แซบขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ